ท่านผู้ชมครับวันนี้สารดีกาแผนคกกดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับได้มีคำสั่งออกหมายจับนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณอดีตรัฐมนตรีมหาไทยนะครับในคดีที่โจทยื่นฟ้องเรื่องอะไรฮะเรื่องที่มีการกล่าวหาว่านายคนนี้ฮะเป็นเอ่อเป็นผู้ที่รับตั๋วเครื่องบินเป็นของขวัญมูลค่าเกิน3 0 0พันบาทเอเนะคดีนี้นะครับ สารดีกาได้นัดพิจารณาครั้งแรกเมื่อ13ธันวาคมปีที่แล้วจำเลยไม่มาสารในวันนัดนะครับสารจึงออกหมายจับส่วนการพิจารณาคดีได้แต่งทนายความเข้ามาต่อสู้คดีนะครับคดีนี้ก็เป็นกรณีที่นายชรุพงศ์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการมหาไทยกับพวกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันไม่ควรได้ตามกฎหมายปรากฏข้อเท็จจริงว่าปี55นายคนนี้กับพวกเดินทางไปกลับกรุงเทพปักกิ่งประเทศจีนด้วยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ชั้นธุรกิจ ตกราคาที่นั่งละ39 0 0 0ต่อมาปี -56 เดินทางไปกับกรุงเทพกุลาลัมเปอร์มาเลเซียด้วยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ชั้นธุรกิจตกราคาที่นั่งละ20,000บาทเศษร,รวมมูลค่าที่ได้รับไปเกือบ60,000บาทนายจนุพงศ์กับพวกมีการเรียกเก็บค่าตั๋วจากบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัดมหาชนหรืออีสต์วอเตอร์ทั้งที่นายจรุพงศ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์โดยตรง หรือควบคุมดูแลบริษัทนี้เนื่องจากบริษัทแห่งนี้ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐแม้ว่านายจรุพงศ์จะเป็นรัฐมนตรีมหาไทยโดยตามกฎหมายจะรักษาประธานจะรักษาการประธานบอร์ดการประปาแต่านายจรุพงศ์ไม่สามารถเรียกเงินนี้ได้นายจรุพงศ์รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเกินกว่า3,000บาทตามระเบียบหรือประกาศของปปชก็มีความผิดนะครับศาลก็ออกหมายจับนายคนนี้ซึ่ง หนีตอนนี้หนีไปอยู่ประเทศไหนก็ไม่ทราบนะ<อ>เป็นตายรายดียัง,งก็ไม่ทราบไปนานแล้วด้วยนะใช่ไปนานแล้วฮะสุขภาพเป็นยังไงก็ไม่ทราบนะอ,อายุอานามก็ก็เป็นคนชราแล้วแหละนี่กับยังถูกออกหมายจับเลยท่านผู้ชมฮะเห็นไหม,มกรรมใดที่ตัวเองทาเอาไว้ถ้าเป็นกรรมดีก็ได้รับผลดีถ้าเป็นกรรมชั่วและเป็นกรรมชั่วที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองยังไงก็ตามแต่มันหนีไม่พ้นมันหนีไม่พ้นขนาดตัวไม่อยู่ในแผ่นดินนะฮะ ชื่อเสียงก็ยังถูกก็ยังถูกกล่าวถึงในทางในทางลบในทางที่เป็นคนที่ทำผิดกฎหมายและเป็นอีกหนึ่งคนที่ตราหน้าได้ว่าหนีคุกหนีตารางไปจากแผ่นดินแม่นี่ฮะมีให้เห็นโดยทั่วไปจากร,ระบบทักษิณนี่เป็นอีกคนหนึ่งนี่เป็นอีกคนหนึ่ง